เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอัปเดตประกันรายได้ข้าวงวด2ถึง4นะคะณธกส.โอนวันที่10พฤศจิกายนนี้มาแล้วนะคะประกันรายได้ข้าวงวดที่2ถึงงวดที่4อธิบดีกรมการค้าภายในแจ้งชาวนาณธกส.โอนวันที่10พฤศจิกายนนี้ทีเดียว3งวดเช็คตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินได้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะหรือที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะด้านชาวนาข้าวเหนียวโวยนะคะราคาประกันข้าวไม่เป็นธรรมเอื้อพ่อค้าทุบราคาร้องข้าวพรีเมียมทำไมไม่พยุงราคาข้าวและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะคืบหน้าล่าสุดโครงการประกันรายได้ข้าวยังมีต่อเนื่องนะคะล่าสุดวันนี้5พฤศจิกายนได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 รอบที่1งวดที่2 3และ4โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 64/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่15ถึง21ตุลาคม22ถึง28ตุลาคมและ29ถึง4พฤศจิกายน64นะคะจำนวน5ชนิดก็จะมีข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเปลือกหอมมะลิปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกเหนียวนั้นล่าสุดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนะคะโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปิดเผยว่าสำหรับราคาเฉลี่ยและยอดการจ่ายส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 64/65 รอบที่1หรือประกันรายได้ข้าวงวดที่2 3และ4ทีเดียว3งวดนะคะมาดูงวดที่2นะคะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 1869.56 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,130.44 บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 1,280.84 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,719.16 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,980.93 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,019.07 บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,081.31 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,918.69 บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคา 7,651.21 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,348.79 บาทโดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่2สูงสุดดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,826.16 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 25,476.75 บาทข้าวเปลือกเจ้า 57,560.7 บาทและข้าวเปลือกเหนียว 6,958.64 บาทนะคะไปต่อกันที่งวดที่3นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 1,863.54 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,136.46 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 1,280.84 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,719.16 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,955.56 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,044.44 บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา 8,030.69 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,969.31 บาทและข้าวเปลือกเหนียวราคา 7,605.02 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,394.98 บาทโดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่3สูงสุดดังนี้นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิ 57,910.44 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,111 บาทข้าวเปลือกเจ้า 59,079.3 บาทและข้าวเปลือกเหนียว 7,319.68 บาทไปต่องวดที่4กันเลยนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิราคา 1,786.53 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,219.47 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา 1,280.84 บาทต่อตันชดเชยตันละ 3,719.16 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคา 9,876.24 บาทต่อตันชดเชยตันละ 1,123.76 บาทข้าวเปลือกเจ้าราคา 7,910.09 บาทต่อตันชดเชยตันละ 2,089.91 บาทข้าวเปลือกเหนียวราคา 7,533.41 บาทต่อตันชดเชยตันละ 4,466.59 บาทนะคะโดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่4สูงสุดดังนี้ข้าวเปลือกหอมมะลิ 58,988.58 บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 59,506.56 บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 28,094 บาทข้าวเปลือกเจ้า 62,697.3 บาทและข้าวเปลือกเหนียว 71,465.44 บาทนะคะทั้งนี้การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ปี3ยังคงหลักการเช่นเดิมนะคะโดยธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางนะคะเช่นเดียวกับปี1และปี2โดยการโอนเงินส่วนต่างงวดที่2 3และ4น่าจะโอนได้ในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ประกันราคาข้าว5ชนิดข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,000 บาทไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000 บาทไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000 บาทไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาทไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาทไม่เกิน16ตันสำหรับการโอนเงินส่วนต่างงวดแรกตามโครงการประกันรายได้ปี 64/65ธ.ก.ส.จะดำเนินการได้ภายหลังครม.ได้รับทราบผลการหารือกับอัตราต้นทุนของธ.ก.ส.ระหว่างกระทรวงพาณิชย์สำนักงานงบประมาณกระทรวงการคลังและธ.ก.ส.ตามมติครม.เมื่อ25ตุลาคมนะคะซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดให้มีการหารือเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่26ตุลาคมโดยการจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ในปี3ก็คงหลักการเช่นเดิมธ.ก.ส.จะโอนไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน3วันหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางนะคะเช่นเดียวกับปี1และปี2อัปเดตล่าสุดนะคะประกันรายได้ข้าวปี3งวด2 3และ4นัดธ.ก.ส.โอน10พฤศจิกายนนี้นะคะ